ป็นคนนิ่งๆใช่ไหมครับผมยิ้มบ่อยไหมก็บ่อยครับผมกี่ปียิ้มครั้งหนึ่ง ได้แล้วได้แล้วนี่คุยกับกรรมการไปเป็นปฏิฐานส่วนตัวว่าวันนี้ต้องเห็นตานยิ้มให้ได้โอเคได้หนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะยิ้มต่อเนื่องครับเพราะว่าโจทย์ที่เรามอบให้เขาเนี่ยให้เขาสร้างภาพลวงตาภาพทริคอาร์ตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถ้าคนเห็นรู้สึกตกใจรู้สึกขวัญผวารู้สึกเชื่อไปกับสิ่งที่ตานนำเสนอถือว่าภารกิจนี้ผ่านท่านกรรมการครับพร้อมไหมครับก็ตามมีตามเกิดอะค่ะครับก็พี่พร้อมหนูก็พร้อมค่ะทีมงานครับกรรมการพร้อมแล้วครับขอสัญญาณภาพครับที่นี่คือซุปเปอร์จิ๋วสตูดิโอครับห้องนี้เราใช้เป็นห้องแต่งตัวครับแล้วก็จะเป็นห้องแต่งหน้าของคณะกรรมการด้วยครับกลางดึกเลยครับทีมงานนำแผงไม้มาตั้งไว้ครับและนี่คือตาลครับวาดในนี้ตาลมาผสมสีครับแล้วก็ทำอะไรบางอย่างกับพื้นครับแล้วก็นี่ครับที่ผนังจะเห็นแบบนี้ครับลอยออกมาขนาดนี้ใช่ครับคือเราเห็นอย่างเงี้ยเราโหดูดิครับมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ผนังแล้วลอยออกมาได้แล้วทีมงานก็ตั้งกล้องไว้ครับตั้งกล้องเพื่อดูว่าสิ่งที่ตาลวาดนั้นจะทำให้คนที่เห็นรับรู้ได้หรือไม่ว่าสิ่งนี้เหมือนมีชีวิตคนแรกเลยคนแรกที่มานะครับพี่หอยครับโอ้โหนี่เดินใจลอยไปเลยครับไม่ต้องเลยสักครู่ครับพี่หอยครับความรู้สึกพี่คือยังไงครับคือเราก็ไม่ได้ตั้งตัวธรรมดาเรามาก็จะทักทายคือกำลังโทรศัพท์ก็น่าจะทักทายแบบน้องๆที่อยู่ทางซ้ายเงยหน้าขึ้นไม่ใช่ขอโทษมันไม่ใช่ชอบมันไม่ใช่รูปปากไม่มีใครเห็นเลยเมื่อกี้ไปครับดูท่านต่อไปครับเชิญครับคนต่อไปคือใครครับ8โมงครึ่งครับ8นาฬิกา30นาทีมาแล้วครับคุณครูง้อของเรามาเดินมาอย่างมาดมั่นครับตั้งหลักตั้งหลักยังไม่ต้องกักด้วยผิดหรือเปล่ามาผิดบ้านหรือเปล่าใครทำต้นโลกาอะไรไม่ค่ะต้นรับต้นช้าค่ะคุณหมอตึงไม่ดีขอพี่แบบกำคำสนองนี่สตาร์ทไปทำไงที่แก่เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเปิดครูคืออะไรอ่ะคือกระชากประตูกลับคืออะไรอ่ะมันก็ต้องตั้งหลักบ้างคือครูพี่เข้าใจไงครูเป็นหญิงสาวผู้อ่อนหวานครูก็ขวัญผวาได้พี่หอยแกเผลอแต่พี่นี่มั่นใจในคุณศักดิ์สิทธิ์เขาเข้มแข็งไงเขาเข้มแข็งผมว่าภาพเนี้ยทำอะไรเขาไม่ได้ตัวพร้อมนะครับพร้อมครับต่อครับโอ้โหมันดูสยองมากเลยดูตาดิครับตาแดงก่ำเลยมาแล้วครับ15นาทีต่อมาครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็เดินเข้ามาก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งที่มาสตูดิโอครับพี่ชะงักพี่ชะงักทุกคนโดนนี้หมดแล้วครับใช่ค่ะเกือบกรีดร้องแล้วตกใจยังหงอกไหมครับพี่โจยังไงโถคือยังไงครับพี่ตกใจแล้วอุ้ยแล้วหันต้องหันไปมองดิรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่าเขามองเรานับว่าผลงานของตาลเนี่ยสร้างความตกใจให้กรรมการได้เป็นอย่างดีนะครับต้องให้กรรมการตอบพร้อมๆกันแหละครับว่าผลงานที่ตาลสร้างสรรค์ครั้งนี้นั้น
เราตกใจไหมแล้วตกใจมากพอจนผ่านหรือเปล่าครับทั้งสามท่านครับผ่านผ่านผ่านครับเก่งมากครับตานครับขอบคุณมากครับรบกวนตานที่กลางเวทีนะครับและนี่คือภาพการทำงานตลอด13ชั่วโมงของตานครับซึ่งโจทย์ที่ตานได้รับนั้นก็คือการสร้างภาพลวงตา3มิติที่จะต้องทำให้คนที่มาเห็นนั้นตกใจโดยผลงานนี้ตานได้ใช้เทคนิคมากมายเลยทีเดียวทั้งการวาดระบายพ่นเทจนออกมาเป็นผลงานที่ดูน่ากลัวจริงๆครับท่านกรรมการครับสิ่งที่พาตานมาซุปเปอร์เรดก็คือความรักครับความรักในผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปจนแก่เฒ่าทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ผ่านครับท่านกรรมการครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลครับ